สนับสนุนโดยกลาซูลิดสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพครับสมควรไงเวลาจัดการตัวนี้กันสักทีนะครับสำหรับตัวเทเลอร์รักษาสัตว์เคลื่อนที่ที่เราติดค้างกันไว้นะครับขออนุญาตเตรียมเครื่องมือเตรียมอุปกรณ์แล้วก็จะได้ไปลุยกันละครับไปเดินทางแรกเลยสำหรับงานนี้นะครับก็คือการที่เราต้องแกะทุกอย่างออกมาให้หมดก่อนนะครับก็เพื่อเตรียมบอดี้ทุกอย่างเอาไปทำสีกันนะแบบที่เราวางไว้ตอนแรกเนี่ยเรากะว่าเจ้าตัวโต๊ะรักษาเนี่ยมันคือการบ้านเลยว่าตอนแรกเราจะวางว่ามันต้องอยู่ด้านข้างแล้วทำให้มันรีเลทหรือทำให้มันสามารถเข้าไปเกี่ยวกับตัวเทรลเลอร์ได้แต่ที่เนี้ยปัญหามันอยู่ที่โต๊ะรักษาสัตว์มันมีขนาดใหญ่โต๊ะผ่าตัดนะครับซึ่งเราก็ต้องไปเลือกโต๊ะสำเร็จรูปนะครับซึ่งเป็นสแตนเลสที่มีการพับเก็บได้ที่เนี้ยเราก็มาหาว่าเราจะสามารถเก็บมันเข้าไปยังไงกันในตัวรถที่เนี้ยปัญหามันอยู่ที่เราไม่สามารถเปิดฝาท้ายเจ้าตัวเทรลเลอร์แล้วเก็บโต๊ะเข้าไปได้เราต้องมีการปรับแบบโดยที่ทำการสร้างตัวเก็บโต๊ะอะไรต่างๆขึ้นไว้ที่ตัวหน้าเทรลเลอร์แล้วก็ใช้การพับขาโต๊ะแล้วเสียบเข้าไปอันนั้นน่ะคือโจทย์ที่เราตอบได้ดีที่สุดละคือการเคลื่อนที่สะดวกสามารถพับเก็บได้และ3สามารถใช้งานจริงได้ด้วยนี่ครับหลังจากเราแกะมาแล้วเราก็จะเห็นจะมีริ้วรอยร่องรอยจากการที่เราไปต่อเติมสแตนเลสมานิดนึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตต้องใช้เวลาเก็บพื้นผิวริ้วรอยกันให้เรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะลงจริงล้างคราบทุกอย่างออกให้หมดสิ่งหนึ่งที่เราเลือกใช้เป็นสแตนเลสที่เราบอกไว้นี่มาดูทางนี้ครับชัดเจนเลยมันสามารถล้างทำความสะอาดได้ง่ายแล้วก็อย่าลืมนะครับเพราะว่าเราเอาเจ้าตัวเทเลอร์นี้ไปใช้งานกับสิ่งมีชีวิตซึ่งไม่ว่าจะเป็นหมาและแมวทุกอย่างมีชีวิตจิตใจเพราะฉะนั้นการรักษาหรือว่าอะไรต่างๆควรจะอยู่ในหลักการแพทย์ที่ถูกวิธีนะครับทำความสะอาดได้ง่ายเวลาเราเคลื่อนที่ไปอะไรต่างๆก็สามารถล้างเช็ดทำความสะอาดจะได้ไม่มีเชื้อโรคปนเปื้อนครับเดี๋ยวเสียชื่อความเป็นหมอเราต้องจัดการงานที่ค้างคาเรานะครับนี่ตัวเทเลอร์รักษาสัตว์นะครับอันนี้เราก็เลือกสีเรียบร้อยแล้วผมเลือกใช้เป็นสีฟ้านะครับเพราะว่าสมัยก่อนตอนเรียนที่คณะสัตวแพทย์เนี่ยสีประจำคณะเนี่ยมันจะเป็นสีเขาเรียกฟ้ามนนะครับแต่ทีเนี้ยเราให้มันออกโทนพาสเทลนิดๆนะครับปนขาวเข้าไปเล็กน้อยก็ให้มันหวานๆหน่อยมาเคยได้ถึงตอนสมัยเรียนสีประจำคณะสัตวแพทย์เนี่ยมันคือสีฟ้าหม่นเราอยากได้โทนเป็นแบบเป็นบลูสกายนิดนึงให้ออกหวานหวานหน่อยแล้วซึ่งมันพอดีด้วยกับการที่เราเห็นโลโก้อะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลสัตว์
Oasis Pest Hospital and Resort ซึ่งเรามองแล้วเฮ้ยสีมันพอได้ไงมันเป็นโทนฟ้านั่นแหละแมทเลยเราก็เลยคิดว่าอันนี้แหละน่าจะเหมาะสมที่สุดกับการพ่นลงไปในตัวเทเลอร์ให้มันออกเป็นสีแบบนี้ครับเรียบร้อยละครับเราเทเลอร์รักษาสัตว์เราไงสีหวานทานง่ายนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปอาบน้ำท่าเตรียมตัวเตรียมองค์ประกอบให้ครบเดี๋ยวเราจะจับตกแต่งแล้วก็ไปคืนให้กับคุณหมอแล้วครับแต่อันนี้ค้างมานานขอโทษด้วยนะเพราะว่าติดงานอย่างอื่นอยู่นู่นและนอกเต็มเลยบายฮะได้เวลาเราจะได้ลงมือประกอบเจ้านี่กันสักทีนะครับนี่ครับมาครับเรียบร้อยค่อยๆจัดองค์ประกอบทุกอย่างใส่เข้าไปให้หมดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเรามีการทดสอบโดยการที่นำสุนัขนะครับก็เป็นสมาชิกในสตูดิโอลองรถนิยมของเรานะครับทั้ง2ตัวทั้งคุณซูชิและคุณวาซาบินะครับเอาขึ้นมาที่โต๊ะรักษาน้ำหนักของหมาเนี่ยตัวไซส์ใหญ่สุดของผมเนี่ยมันประมาณ20กว่ากิโลอยู่ละซึ่งเราคิดว่าเฮ้ยถ้าไซส์เนี่ยมันขึ้นไปได้เนี่ยโอเคละเราสามารถเคลื่อนที่เราไปรักษาทั้งหมาใหญ่หมาเล็กอันเนี้ยไม่ต้องกังวลเรื่องนี้แน่นอนเราทำโต๊ะเทเลอร์รักษาหมาครับตอนนี้เรามีหมามาให้ทดสอบความแข็งแรงของโต๊ะเราแล้วครับมาโอเคเราลองขึ้นโต๊ะด้วยขึ้นได้ป่ะครับดูนะครับขึ้นมาลองเล่นลองเล่นลองเล่นยืนวันชิแป๊บนึงแป๊บนึงเออนะได้อยู่ได้อยู่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนี่ครับมาผมฝึกดีจับนอนนอนชี้ตรงนอนตรงนี้ลองนอนก่อนลูกโอเคโอเคโอเคไม่ถนัดไม่ถนัดเออนี่นะครับบ้าป่ะมาเล่นตรงนู้นไม่มีใครร้องเข้ามาตัวเองร้องกันโอ้โหโมโหโมโหความสุขจริงเราก็มีความสุขจริงปัญญาอ่อนเงี้ยนะครับพี่มามาลองเร็วเร็วเดี๋ยวได้มันทำหมันแล้วนะครับไม่งั้นเราจะให้มันลองโต๊ะผ่าตัดนี้เป็นครั้งแรกเลยครับโอ้โหเรียกหนึ่งตัวไม่ได้มีตัวใหม่มาเพิ่มไอ้บิ๊กอันนี้ตัวนี้เทสรักษาโรคผิวหนังไอ้บิ๊กขึ้นดิดูเจ๋งโอเคเจ๋งเจ๋งตัวนี้ใช้ได้นี่นะครับของคนโต๊ะเราเอามาพี่ตรวจได้ป่ะตรวจได้ไหมเนี่ยดูไม่ใช่กันพอดีครับเล่นกับหมาอย่างที่อย่างที่เห็นกันไปในคลิปในวิดีโอก็คือก็มีการดื้อกันพอสมควรนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ป่วยจริงนะครับมันยังเล่นอยู่เลยนะก็เอามีการเอาขึ้นมาวัดขนาดอะไรกันดูคิดว่าเฮ้ยถ้าไซส์เนี่ยมันได้เนี่ยโอเคเราสามารถเคลื่อนที่ไปได้ทุกที่แล้วก็รักษาได้ทุกตัวส่วนในเรื่องของล้อเนี่ยจริงๆแล้วอันเนี้ยเราใส่เป็นกระทะล้อธรรมดาแต่บังเอิญที่สตูดิโอของเราเนี่ยเรามีเจ้าตัวล้อมินิซึ่งเป็นเศษล้อนะครับเป็นล้อกล้วยเก็บอยู่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยน่าจะแม็กนะใส่เป็นแม็กดูดีกว่าแล้วก็เมื่อใส่เป็นแม็กมันก็ต้องมีอะไรที่มันเป็นการตกแต่งอีกนิดนึงนะครับในบริเวณซุ้มล้อซึ่งเป็นคิ้วจะเพิ่มเติมใส่เข้าไปให้มันดูฟิลลิ่งตามคาแรคเตอร์ของคุณหมอหน่อยเขาเป็นโมเดิร์นนะครับก็อันนี้เป็นเทเลอร์เนี่ยมาสายซิ่งนิดนึง
สนับสนุนโดยกลาซูลิดสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพ